สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์แพทย์ครับสวัสดีครับเรากลับมาอีกรอบแล้วกับรายการไฮบริดท้อโอ้โหเป็นรายการที่เรียกว่าคนดูนี่หลั่งไหลมากเพราะว่าตั้งแต่เราพูดเจาะจักรวาลหุ้นแต่ละตัวเนี่ยคนให้ความรู้เยอะมากใช่ครับตั้งแต่จักรวาลเจมาร์ดมานี่เจมาร์ดนี่โอ้บินกระจายไม่ลงเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะคนก็หลายคนตามไม่ทันแล้วตอนนี้อาจารย์แพทย์เนี่ยพูดมาหลายอันแล้วมีเจมาร์ดแล้วมีอะไรอีกนะอีกอันหนึ่งรอบที่แล้วอะไรนะมิ้นขึ้นมาละสักพักนึงแล้วตอนนี้เราจะมาตัวใหม่ครับ CRC ใช่ฮะจักรวาล CRC นี่ครับมีหุ้นที่อยู่ในตลาดซับเนี่ยเยอะเหรออาจารย์พัดหรือว่าไม่ใช่หรือมีตัวเดียวคือต้องเรียกว่า CRC เนี่ยเป็นตัวใหญ่ครับก็คือเป็นตัวเซ็นทรัลรีเทลในนั้นก็จะมีสินค้าค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้งตัวที่เป็นช้อปปิ้งเลย Power Buy ก็มี B2S ถ้าจะไม่ผิดอยู่ในนั้นด้วยนะฮะแล้วก็พวกฮาร์ดไลน์ก็มีพวกไอ้เขาเรียกอะไรนะไทยวัสดุอะไรพวกนี้ก็อยู่ในนั้นด้วยตัวที่เป็นร้านอาหารก็มีอีกเพราะนั้นก็คือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างหลากหลายและเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะอย่างที่เราไปมาวันนี้อะไรมาไปกินข้าววันนี้แกงกับอาจารย์พัดมาก็ข้างร้างเลยเรียกว่าโอ้โหตกใจเลยอ่ะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะกลุ่มนี้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูสไลด์หน่อยดีกว่าไหมเพิ่งทำมาหมาดๆเลยไหมอาจารย์ไม่หมาดนะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้ว เริ่มจากสไลด์ก่อนนะครับทำยังไงครับเชิญเลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวของเซ็นทรัลรีเทลนะครับแล้วก็ตัวสไลด์วันนี้ได้เพื่อนผมช่วยทำคือเจ้าของเพจ No Get Cash ความรู้สร้างเงินสดอันนี้ใช้แค่บางส่วนของเขานะพี่แกทำตัวเดียวมาเป็นร้อยหน้าโอ้โหแล้วเอามากี่หน้าเนี่ยเอามา20 20หน้าโอ้ยพูดเยอะเลยอ่ะเอาเชิญนั่งไงครับโอเคก็ CRC บ้างไงครับเมื่อกี้ที่พูดไปเนาะก็จะมีต้องเรียกว่าสินค้าเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยร้านตัวอาหารก็มีเนาะตัวที่เป็นสินค้าครับเงินนะนี่มันเต็มจอไงวะตึกตึกต่อจะพูดไปก่อนโอเคตัวที่เป็นสินค้าแบบ power by ไทยวัสดุนะพวกนี้ก็มีนะครับตัวสินค้าแฟชั่นก็มีไอที่อยู่ในโรบินสันอยู่ในเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ขายออนไลน์ก็มีนะครับขายแบบสินค้าเป็นๆก็มีหลายประเทศก็มีครบถ้วนเลยคือต้องเรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยครบจบคือกินข้าวก็ได้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ซื้อเสร็จเนี่ยโอ้ไปช้อปปิ้งโรบินสันเซ็นทรัลได้อีกก็คือครบแล้วก็เป็นเจ้าพ่อนะครับเป็นเจ้าพ่อของค้าปลีกนะเนี่ยอย่างที่บอกก็คือทำสินค้าหลากหลายประเทศมากซื้อมือถือยังได้เลยครบทุกอย่างแหละก็ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้คือบางทีมันจะมีคำว่า omnichannel ครับยังไงครับอาจารย์ก็คือต่อไปเนี่ยเราไปห้างเนี่ยครับผมเราอาจจะไปแค่ดูของว่าของจริงหน้าตาเป็นยังไงเออแต่เวลาสั่งออนไลน์เอออย่างนั้นเลยนะเออเป็นอย่างนั้นเลยนะไลฟ์แบบนี้ก็คือพาไปถึงร้านขายยาแล้วด้วยเออเหรอเออร้านขายยาแถวบ้านนี่แบบเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้ละเฮ้ยสั่งออนไลน์ได้แล้วพี่เนี่ยถูกกันหน้าร้านอีกแล้วเขาไม่มีเรื่องของเภสัชอะไรนี้ที่ต้องแบบที่ต้องให้คำแนะนำหรือไม่ได้เกี่ยวหรือเฉพาะยาบางตัวก็ถ้ายาธรรมดาไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคต่อโอเคก็คือถือว่าเป็นมีทั้งหลากหลายสินค้าหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายประเทศด้วยก็เลยเป็นอาณาจักรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะฮะเผาบ่ายคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมไปเซ็นทรัลแล้วต้องเผาบ่ายเนาะถูกต้องบ้านพังไทยวัสดุจะซื้อเสื้อใหม่ไปเซ็นเตอร์โรบินสันอะไรแบบนี้กินข้าวข้างล่างต้องไปกินที่ท็อปเยอะเลยFamily Mart อะไรเงี้ยโอ้โหเต็มเลยตอนนี้ท็อปกับ Family Mart ตอนแรกก็คือแยกการบริการเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมารวมร่างกันแล้วแล้วบิ๊กซีเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะที่เวียดนามฮะเป็นของเขาก็จะเป็นเขาใช้คำว่าบิ๊กซีโกก็คือตรงที่เวียดนามเนี่ยก็จะเป็นของเขาครับคือตอนเนี้ยเราเห็นภาพว่าถ้าไปดูแบรนด์ครับผมเดินเข้าไปแบรนด์ไหนก็ได้เออหงอยนะอ่ะ
ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่ถูกในการเก็บของเพราะฉะนั้นเราต้องทำการบ้านมาดีๆนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดโควิดกลับมาแล้วคนเนี่ยเข้าพวกนี้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยราคาจะเป็นยังไงราคาจะเป็นยังไงตรงนี้ต่ำสุดหรือยังตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนอันนี้มัลติมาร์เก็ตเนาะก็ไปอยู่ที่ไทยก็มีเต็มเลยนะฮะอันนี้ส่วนอันนี้พวกนี้จะเป็นพวกห้างเนาะครับแล้วก็เวียดนามก็มีอิตาลีก็ไปครับอิตาลีนี่คือไปเทคโอเวอร์เข้ามาก็จะมีหลายห้างหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูทีละประเทศทีละสินค้ากันว่าเออตรงเนี้ยเขาเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับครับผมกันบ้านดีมากวันนี้เพจ No Get Cash นะฮะความรู้เขาใช้เงินได้ถูกต้องเขาใช้เวลาทำอยู่ประมาณ2เดือนแต่เราไปเอาเขามาแป๊บเดียวเลยขอเข้ามาโอเคอ่ะต่อฮะโอเคต้องเรียกว่าอย่างที่เมืองไทยเนี่ยนะครับที่มีอยู่ 1,934 ล้าน 51 จังหวัดนะครับผมแสดงว่าเหลือที่ให้ไปอีกนิดหนึ่ง20กว่าจังหวัดเอง20กว่าจังหวัดที่ยังไม่มีห้างเซ็นทรัลอยู่ที่ยังไม่มีโอเคนะครับแต่ว่าถ้าห้างสรรพสินค้าเลยนี่73แล้วเฉพาะทาง262แบรนด์ช็อปอีก413ซุปเปอร์เนี่ยซุปเปอร์กับสะดวกซื้อเนี่ยยังมี Family Mart กับไอ้เนี่ยรวมกันยังมีค่อนข้างน้อยก็อาจจะเป็นจังหวะที่โตแต่ว่าก็จะมีลูกพี่ใหญ่อย่างเซเว่นเขาไม่ค่อยยอมก็จะเข้าลำบากหน่อยใช่เพราะว่าเขาใช้หลักการหมากล้อมคุณไปตั้งตรงไหนก็ตามเดี๋ยวเขาจะไปล้อมคุณเขาจะหนีบเลยฮะหนีบข้างซ้ายข้างขวาแล้วถูกต้องชัดเจนอ่ะต่อครับเวียดนามฮะก็ไปครับตอนเนี้ยเวียดนามยังสัดส่วนรายได้ไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเห็นภาพการเติบโตครับผมจากเวียดนามมาเรื่อยส่วนอิตาลีเนี่ยไม่รู้เอาเข้ามาทำไมเหมือนกันสงสัยตอนนั้นที่ถ้าจำได้ยุโรปมันมีปัญหาเนาะก็ห้างนี่ก็มีปัญหาก็เลยไปเอามาก็เลยไปเอามาแล้วแบบเออไหนIPOแล้วก็พ่วงได้เลยละกันอ่ะก็ดีจะได้แบบมีจุดขายหน่อยเฮ้ยยุโรปฉันก็มีอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้เมืองท่องเที่ยวมิลานเมืองท่องเที่ยวจากโควิดมานี่ก็นั่นหน่อยจบก็พอโควิดมาก็ทั้งโลกแหละทั้งโลกนะทั้งโลกอ่ะนะก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ครับโอเคนะครับคราวนี้ไงต่อเนี่ยให้ตอนนี้ให้เรานึกภาพเหมือนเล่นเกมเศรษฐีครับยังไงฮะเราก็จะมีไปสร้างช็อปดักเอาไว้ครับใครเดินมาตกเสียตังค์เสร็จแน่นอนอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของตัวคอนซัมไอรายจ่ายในการบริโภคจริงๆก่อนโควิดนะครับผมเริ่มขึ้นมาแล้วทางซ้ายบนเนี่ยเป็นคอนซัมชันของไทยครับมันขึ้นมาแล้วนะคือถ้าไม่มีโควิดเนี่ย CRC นี่ยอดเยี่ยมนะนั่นสิฮะพีคเลยนะเนี่ยแต่เจอโควิดนี่คือเละนะฮะอันนี้คือคอนซัมชันของปี2020ใช่ไหมฮะ2020นะของ221ล็อตครับครับส่วนอันเนี้ยอันนี้ก็คือจะมาจากเรื่องของไอ้เว็บเทรดดิ้งอีโคโนมิกเนาะครับก็จะมีให้แบบนี้ก็สามารถไปเลือกดูได้ครับนะครับส่วนของเวียดนามเนี่ยเราเห็นแบบโตแทบจะ exponential เลยนะครับผมถือว่ามันมีความยอดเยี่ยมมากครับคือตอนนี้สมมติว่า CRC จุดขายคือเวียดนามแต่สัดส่วนรายได้ก็ยังน้อยอยู่แต่อิตาลีเนี่ยถือว่าลดลงเรื่อยตั้งแต่ปี2010เลยคือหลังซัพพลายมาก็คือแทบไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะฮะก็เพราะนั้นโดยภาพรวมก็คือดีสองแย่หนึ่งในของประเทศที่เขาลงไปแต่อิตาลีมันมีไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่เท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็จะมีความแบบเป็นทวงของเขานิดหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้รีเทลเซลฮะก็คือจะเป็นยอดค้าปลีกฮะยอดขายด้วยฮะใช่เรื่องยอดขายถ้าเป็นของไทยเนี่ยครับเห็นว่ามันเริ่มฟื้น 2-3 ปีหลังเนี่ยใช่ครับมันเริ่มฟื้นตามตัวเลขการคอนซัมชันนะครับคือผมว่าเขา CLC ที่กะเข้ามาเนี่ยก็คือกะเข้ามา
จังหวะพีคเนี่ยจังหวะที่แบบกำลังจะกลับเข้ามาพอดีใช่ใช่การคอนซัมชันไม่ดีแล้วคิดแผนไม่ดีแล้วแต่ไปเจอนั่นพอดีเฮ้ยแต่โชคดีของเขาก็คือเข้ามาปุ๊บโควิดเข้ามาทีหลังอ่ะใช่แล้วเข้ามาแล้วเออเข้ามาแล้วใช่ก็ถือว่ามีความโชคดีใช่แต่ว่าถ้าไปดูโกรทของเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นในเรทที่ประมาณทั้ง 10% เกือบทุกปีเลยอืมใช่คือ 10% ทุกเดือนอ่ะเพราะนั้นทั้งปีก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ถ้าเป็นที่อิตาลีเนี่ยครับใช้คำว่าแย่เลยฮะเจอโควิดมานี่ก็คือติดลบหนักเลยอ่ะต้องเรียกว่าหนักกว่าที่ไทยอีกนะหนักมากเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะก็จะขายได้ลำบากแล้วก็การเติบโตเนี่ยถือว่าเติบโตต่ำกว่าไทยอีกนะครับก็ถัวกันไปนะฮะครับผมก็มีตัวฉุดนิดหน่อยก็จะมีตัวฉุดนิดหน่อยเวียดนามก็ได้ดีขึ้นมาแต่เวียดนามนี่คือถือเป็นความหวังความหวังแต่พอพูดถึงความหวังเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรให้ดูยังไงฮะยังไงฮะต้องกักไว้ก่อนไปเปิดตอนท้ายเดี๋ยวรีบปิดเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวต่อนี่แหละนี่แหละครับอันนี้เป็นเรียกว่าดัชนีคาปลีครับผมนะครับก็คือก็จะตัวเลขคล้ายๆอันนี้แหละนะครับก็จะก็เทียบเป็นดัชนีก็ยังมีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเรื่อยๆเกือบทุกปีเลยนะครับแล้วก็อาจจะไปโดนเรื่องของโควิดนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ยังเพิ่มขึ้นก็ไม่น่าตกใจอะไรเนาะนะครับอันนี้เป็นของเวียดนามฮะเวียดนามนี่ก็คือพุ่งเป็น exponential เลยอ่ะโอ้พุ่งแบบกระจุยกระจายมากนี่ไม่ใช่ยอดผู้ติดเชื้อใช่ไหมไม่ใช่ฮะนี่คืออะไรฮะยอดค้าปลีกฮะโอ้โหทำไมคุ้นอย่างเงี้ย retail volume ทำไมคนเวียดนามขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบมันมีกระตังไงพี่เฮ้ยคนเวียดนามอ่ะนะเวียดนามฮะตอนนี้จะกลายเป็นเสือแล้วฮะจริงป่ะเมื่อก่อนเราก็เป็นเสือเขานี่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็แล้วเมื่อก่อนเรามีได้ยินเขาห้าเสือไหมเฮ้ยเราเป็นแมวเหมียวก็น่ารักใครก็ชอบเนาะดูเขาขึ้นดีจังอ่ะโอ้โหทำไมมันขึ้นขนาดนั้นอาจารย์อ่ะเดี๋ยวเขามีตังค์ใช่ไหมเขามีตังค์แต่ของเราเนี่ยก็คือต้องเรียกว่ามันเหมือนดวงดีนะยังไงฮะของเราคอยที่เรียกโกรธได้เพราะเป็นเรื่องของพาซ่าแอคคอร์ดคือญี่ปุ่นเนี่ยโตเยอะทางอเมริกาก็แบบเอ้ยโตอะไรเยอะแยะนะฮะไปฟิกค่าเงินไปทีนี้มันก็เลยแบบการลงทุนมันก็เลยย้ายฐานก็ผลิตกระจายมาถ้ามาดูแถบอาเซียนดูแล้วจะไปไหนเวียดนามก็ยังไม่อะไรตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหมณตอนนั้นไทยก็คือมีถนนหนทางมีอะไรทำเลก็ดีเป็นหับตรงกลางเลยลงมาตรงนี้แหละอ๋อที่มาที่ไปก็เลยทำให้อุตสาหกรรมมันค่อนข้างโตแล้วก็โตต่อเนื่องก็คือเกือบ40ปีนะครับแล้วแต่ตอนนี้เวียดนามมาเร็วมากก็เวียดนามเป็นตัวแทนของเราฮะตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้มันกลับข้างใช่ไหมกลับข้างฮะโอ้โหใช่ใช่ของเราก็อาจจะติดเรื่องของกับดักคนชนชั้นกลางนิดหน่อยไม่ใช่กลางน่าจะล่างเลยฮะเพราะว่าผมไม่ดูนะคนในประเทศเนี่ยเกือบ 80% นะครับรายได้ต่ำกว่าหมื่นฮะเกือบ 80% 80% คือเดือนอะนะอ่ะโหยโหดมากเลยว่ะคือไปดูในไฟลิ่งของเงินติดล้อนะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันการในขณะที่ GDP ต่อหัวหารจำนวนประชากรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออแต่ว่าการกระจายรายได้มันแย่ลงเลยมันไปกระจุกอยู่กับบางกลุ่มนะใช่โอ้โหน่ากลัวมากนะอย่างเงี้ยทีนี้ครับปีกเนี่ยนะมันต้องอาศัยพวกนั้นไงถ้ามีนโยบายอะไรสักอย่างให้คน 80% เนี่ยยกฐานรายได้ขึ้นมาได้กลุ่มเนี้ยโตเลยพลิกชีวิตเลยนะพลิกชีวิตจริงนี่คือของไทยของเวียดนามผมว่าก็น่าจะไม่ต่างกันมากนะครับแล้วจริงๆการที่เราจะพัฒนากลุ่มพวกเนี้ยไม่ยากครับใช้ทุนไม่สูงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือยอดขายของถ้าเกิดของเรานะจะถือว่าอยู่ในประมาณสักอันดับ2ของเวียดนามนะเพราะนั้น CRC เนี่ยถือว่าค่อนข้างป๊อปปูล่าค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วก็เก่งนะก็ไม่เรียกเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าคนเวียดนามเห็นแล้วก็ว้าวอ่ะนะว้าวนะว้าวนะคนไทยนะก็ว้าวอ่ะเป็นแบรนด์ที่ว้าวอ่ะก็ถืออันดับ2แหละนะครับก็
ก็สามารถเข้าไปตามลิงก์ตรงนี้ได้นะฮะอันนี้เขาเขียนนิดนึงว่าเสียเปรียบเรื่องจำนวนสาขาสาขาเราก็จะมีน้อยกว่าคือถ้าสาขาเราพอๆกับเขาก็ไม่แน่นะใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันจะมีว่าคู่แข่งเนี่ยโหด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 เหมือน CPO เลยโหดกว่าโอ้ต่ออะไรยังไงฮะโอเคก็สีแดงๆ 46% เนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มใหญ่ๆนั่นแหละนะครับของเวียดนามก็คือมันก็กระจุกคล้ายๆไทยแหละนะครับอยู่สัก46นอกนั้นก็จะเป็นแบรนด์อื่นๆนะฮะของไทยก็ไอ้ที่สีฟ้าๆก็เยอะอยู่นะ 24% นะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้รวมตัวที่เป็นไอ้พวกโชว์หวยซึ่งก็ยังมีแชร์อีกค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นถ้าดูในเรื่องของ market share เนี่ย Big C เราถือว่าพอใช้ได้นะใช้ได้ครับผมโอเคคราวนี้มาดูสรุปครับนะฮะจริงๆเขาก็มีหลายอันแต่ว่าพอยต์อ่ะมันคือสไลด์หน้านี้ที่บอกว่าเงียบไปก่อนมาสรุปเลยมาไงครับของไทยเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขที่เราเห็นว่ามันจะมีการเติบโตเนี่ยโตแบบช้าๆมันก็อาจจะโตแบบไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าส่วนแบ่งการตลาดของเราเนี่ยค่อนข้างดีก็อยู่ห้างดูกีตาร์แล้วแบบแทบจะวางไว้ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ส่วนพวกวัสดุเฉพาะทางเนี่ยไอ้พวกท้ายวัสดุอะไรเนี่ย market cap ก็ไอ้ส่วนแบ่งการตลาดก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ อะไรประมาณนี้ก็เพราะนั้นกลายเป็นว่าสัดส่วนรายได้ใหญ่ๆของ CRC เนี่ยครับผมอยู่ในกลุ่มค้าปลีกที่โตช้าเพราะนั้นถ้าจะไปหวังโกรทกับหุ้นตัวเนี้ยน่าจะลำบากส่วนไอ้ที่โตเร็วเนี่ยอยู่เวียดนามคือโตเร็วโตไวโตดีนะครับแต่ว่าคู่แข่งค่อนข้างโหดยังไงฮะบริษัทหนึ่งฮะครับรัฐบาลเป็นเจ้าของจบเลยจบเลยจบเลยโอเคอีกบริษัทหนึ่งครับครับผมเป็นบริษัทอสังหาครับผมแล้วโครงการของมันเนี่ยครับคือเวลลี่มิกยูธยังไงฮะสร้างมันทั้งเมืองเลยคือเป็น all in one ในเจ้าเดียวมีห้างอยู่ในนั้นด้วยเหมาเลยโอ้โหเพราะนั้นการที่จะไปเจาะเนี่ยค่อนข้างยากไม่ง่ายครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็ยังชอบซื้ อเรื่องของร้านค้าที่เป็นของในประเทศมีความรักชาติเขาอยู่นะฮะจีแล้วก็เรื่องของหนี้ฮะครับผมหนี้ต่อ GDP ต่อหัวเนี่ยต่อรายได้ประชาชาติเนี่ยค่อนข้างสูงนะมันจะกระทบกับเรื่องของกำลังซื้อไหม อันนี้ก็จะเป็นปัญหาก็คือโตดีโตไวโตเร็วแต่คู่แข่งโหดคู่แข่งโหดนะโอ้โหต้องถ้าซื้อเนี่ยต้องมีความศรัทธาว่ากลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยสู้ได้นะครับพลังมากพอที่จะสู้ได้ต้องมีพลังนะส่วนอิตาลีฮะก็คืออยู่ในประเทศที่การบริโภคเนี่ยโตช้าลงยอดเปอร์เซ็นต์รีเทลเซลล์ก็โตช้าลงด้วยนะฮะแล้วพอเจอโควิดลูกค้าแบบกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปเยอะเลย มันก็เลยแบบต้องเรียกว่าโดนไปเนี่ยคือโดน2เด้งครับก็คือถือว่าค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็พอเจอสภาวะแบบนี้เนี่ยคู่แข่งอื่นๆห้างในอิตาลีเนี่ยอาจจะมีภาพของการถูกเทคโอเวอร์เข้ามามากขึ้น อะไรประมาณนั้นเพราะนั้นก็คืออิตาลีเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงเป็นเรียกว่าเป็นตัวชุดสกอร์ของชุดชุดสกอร์ดีกว่าแล้วพอมันเสี่ยงเยอะๆเนี่ยสิ่งเด็ดสิ่งที่ต้องระวังก็คือการวัดมูลค่าพอคุณซื้อกิจการเข้ามาในราคาแบบพรีเมียมเนี่ยแต่ถ้าเกิดยอดขายอะไรมันไม่โตเนี่ยเฮ้ยคุณจะต้องถูกการบันทึกเขาเรียกว่าการด้อยค่าสินทรัพย์หรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังครับก่อนเข้างบฮะครับผมอันนี้จะมีเป็นรายงานของผู้สอบเขาจะบอกว่าเขาจะเน้นรายงานผู้สอบรุ่นใหม่ๆนะครับผมเขาจะเขียนละเอียดเลยว่าเรื่องที่ตรวจสอบสำคัญที่มีนัยยะกับธุรกิจมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังฮะ
เขาไฮไลท์มาให้แล้วนะครับใช่ขอบคุณเพจชื่อ No Get Cat นะฮะดีมากต่อสิว่าไงฮะก็เมื่อกี้เรามีเรื่องของการซื้อธุรกิจครับเรื่องเวียดนามจริงก็ไปเทคมานั่นแหละนะครับเรื่องของที่อิตาลีก็ไปเทคเข้ามามันจะมีทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีค่าความนิยมโผล่เข้ามาปัญหาคือถ้าเกิดสมมุติอย่างอิตาลีเนี่ยมีเรื่องโควิดมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะฟื้นไหมมูลค่ากิจการมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นเขาก็เลยให้ระวังในเรื่องของการประเมินมูลค่าด้วยแล้วก็พอซื้อมาบ่อยๆเนี่ยราคาที่ซื้อมันเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องดูนะนะครับเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการวัดมูลค่าที่ได้จะรับคืนแล้วสมมุติซื้อมา101แต่ดูแล้วกระแสเงินสดก็พังโควิดก็มาคิดตลอดอายุโครงการเนี่ยอาจจะเงินกลับมาแค่80เพราะนั้นแปลว่าอีก20เนี่ยแปลว่าคุณซื้อแพงเพื่อให้ธุรกิจเพื่อให้สินทรัพย์มันสะท้อนความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดให้ระวังเรื่องนี้นะครับแล้ว CRC เนี่ยเขาเรียกว่าซื้อมาขายไปตัวเนื้อจริงๆนะค้าปลีกอ่ะก็คือเรื่องของการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นสินค้าคงเหลือเนี่ยถ้าเกิดมันค้างสต็อกมากๆของซื้อมาแล้วมันขายไม่ไปเออมันก็อาจจะมีปัญหาได้ด้วยโอ้โหก็เป็นความเสี่ยงนะก็อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะความเสี่ยงเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้สภาพมันก็ดรอปลงเรื่อยๆเนาะใช่โอเคครับแล้วก็เวลาสต็อกเนี่ยผู้บริหารเขาจะต้องเดาว่าไอ้ของที่อยู่ในคลังอ่ะมูลค่าจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่แบบโค้ดของค้างสต็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพราะนั้นมันจะต้องมีเรื่องของค่าเสียหายค่าล้าสมัยอีกเพราะนั้นจะเรียกว่าการตั้งค่าเผื่อไว้ว่ามันจะพวกเนี้ยมันจะล้าสมัยแล้วคุณต้องตั้งให้มันเพียงพอพวกอุปกรณ์ IT เนี่ยถูกต้อง IT เงี้ยโอ้ถ้ามันล้าสมัยขึ้นมาจบเลยนะ power buyอุปกรณ์ IT นี่เริ่มหนักนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องสำคัญที่เขาต้องมองผู้สอบเดี๋ยวนี้ก็ละเอียดเนาะละเอียดเนาะละเอียดมากเลยอ่ะทีนี้มันจะมีอย่างนี้ฮะครับพอเป็นค้าปลีกใช่ไหมครับผมตัวรายได้จริงๆเนี่ยครับไม่ได้มาจาก GP นะกำไรอ่ะเดี๋ยวมาจากอะไรฮะห้างเนี่ยสมมติเราไปขายฝากขายไปเขาจะกิน GP เราประมาณ 29-30% ทีนี้ถ้าห้างเนี่ยขายได้ถึงยอดนะครับผมมันจะมีเขาเรียกว่าเงินสนับสนุนกิจกรรมการค้าอ๋อให้เราให้อีกแต่ตอนนี้มันไม่ถึงยอดตอนนี้ไม่น่าจะถึงก็เลยเองก็จะหายไปใช่ไหมถูกต้องแล้วดูเดี๋ยวดูเปิดกำไรปีนี้ให้ดูชีวิตจะแบบหนักมากตรงนี้ก็คือมันจะไปอยู่ในส่วนของรายได้อื่นซึ่งเอาจริงนะ CRC หรือห้างเกือบทุกห้างเนี่ยครับถ้าเกิดไม่มีรายการบรรทัดนี้เนี่ยนะครับผมขาดทุนครับคือเอาไป 29% แล้วนะ GP อ่ะหุ้นยังขาดทุนเลยฮะโอ้โหโอ้ยตายโอเคเพราะนั้นก็ต้องดูแหละนะครับเพราะว่าเฮ้ยไม่ว่าใช่ว่าคุณจะอยากเล่นยอดสั่งมาเยอะๆสั่งมาเยอะก็ได้เงินสนับสนุนเยอะบอกว่าเราขายได้เยอะอะไรแล้วก็ดันหุ้นไปก่อนเดี๋ยวพอเผลอก็ตั้งโดยขาดอะไรประมาณนั้นก็จะมีอะไรแปลกๆเนาะนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ต้องระวังสำหรับธุรกิจนี้ครับเพราะว่ามันคือซื้อมาขายไปถ้าเกิดสต็อกคุณไม่โอเคหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดียอดขายไม่ถึงไอ้พวกเงินสนับสนุนก็จะน้อยลงไปด้วยทีนี้งบการเงินงบการเงินพอคุณซื้อกิจการเยอะๆเนี่ยครับผมมันจะมีรายการตัวนี้ที่เขียนว่าค่าความนิยมเนี่ยฮะมันค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วมันดีไม่ดีอันนี้ก็คือไม่ดีฮะอ๋อเหรอฮะคือก็ดูที่ดินคาอุปกรณ์มันอยู่ 41,000 ล้านใช่ค่าความนิยมเนี่ยมันอยู่ 30,000 นะใช่อันนี้คือเฮ้ยทำไมแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัว
CRC เนี่ยเติบโตด้วยการซื้อกิจการเข้ามาถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะเพราะว่าตอนแรกๆมีอยู่ 28,000 ใช่ไหมครับลงมา 27,000 แล้วก็ขยับขึ้นมาก่อน IPO ก็ขึ้นมา 30,000 แต่ว่าน่าจะมีการไปเทคอะไรซื้ออะไรมาสักอย่างนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นห้างฮะก็คือพวกอสังหาเพื่อการลงทุนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราไปเช่ามาจะใช้คำว่าสิทธิการเช่าก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเซ้งมาเนาะนะครับแล้วก็พอทำอะไรแปลกๆเนี่ยก็จะมีพวกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโผล่เข้ามาค่อนข้างเยอะเออคืออะไรอันนี้อันนี้เขาก็ไม่ได้อธิบายในมันอ๋อคืออะไรบ้างใช่ไหมแต่มันเยอะนะเยอะมากเลยนะเกือบ 4% ของสินทรัพย์อ่ะนะครับค่อนข้างเยอะค่ะค่าความนิยมนี่ขึ้นไป 16% ของสินทรัพย์ค่านี่เหมือนพวกแบรนด์ไหมคือเกิดจากการซื้อกิจการในราคาที่สูงกว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วซื้อแพงเข้าใจแล้วต้องยอมจ่ายค่าพรีเมียมไหมใช่โอ้โหปัญหาคือแพงอ่ะมันดีจริงหรือเปล่าเออถ้ามันคุ้มก็โอเคไงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวสินค้าคงเหลือนะครับก็คือประมาณสัก 20% ของสินทรัพย์ตัวข้างบนเนี่ยประมาณ 37,000 ล้านคิดดูฮะของโกดังในของกินของใช้อ่ะมูลค่า 37,000 ล้านกองแล้วอยู่เออไอ้มันเยอะนะเออนึกภาพไม่ออกเลยมันเยอะขนาดมันจะอยู่ยังไงวะนะครับเพราะนั้นพอเราเดินเข้าไปในห้างของ CRC เนี่ยครับเราก็จะเห็นตัวตึกเนาะก็จะไปอยู่ในที่ดินอาคารอุปกรณ์กับไอ้ตัวพวกอสังหาเพื่อการลงทุนนะฮะแล้วเข้าไปก็จะมีของกองไว้อยู่มูลค่าประมาณ 37,000 ล้านอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หลังห้างฮะมันจะมีเหมือนของไม่มีตัวตนเช่นพวกอะไรพวกค่าความนิยมซุกไว้อยู่หลังห้างโอเคซุกไว้โอเคโอเคเพราะนั้นคือพอเราเดินเข้าไปทัวร์ห้างเราจะเห็นสภาพหน้าตาประมาณนี้เหมือนที่เราเข้าไปวันนี้นะใช่เยอะมากนะครับอะไรประมาณนั้นแถมยังมีนี่ฮะเงินลงทุนบริษัทร่วมเพิ่งมาตอนปี61ประมาณเท่าไหร่เกือบ 4,900 ล้านฮะมีร่วมค้าก็มีอีกแต่ว่า 4,900 กลายเป็นเหลืออยู่500ฮะแสดงว่ามีการน่าจะมีการขายออกอืมโอเคผู้ถอนเขาถอนทุนออกไปอะไรประมาณนั้นอ๋อนึกออกแล้วเป็นไอ้นี่ไอ้ที่ว่าไปซื้อเซ็นทรัลออนไลน์ก็เอาออกไปอยู่ในเซ็นทรัลกรุ๊ปตัวใหญ่ oh, okay. ก็จะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แต่พอเมื่อกี้พอเราเลิกกิจการไปเนาะครับมันไม่มีตัวถ่วงกำไรแล้วมันก็เลยทำให้ตัว ROAE เนี่ยกระโดดขึ้นมาฮะ ROA เนี่ยจาก 7% นะจาก 4% ขึ้นมา 7 แล้วก็ขึ้นมา9ส่วน ROE จาก8ขึ้นมา15แล้วก็23โอ้โหโอเคก็ต้องดูแหละว่าต่อไปกำไรแบบระยะยาวๆเนี่ยเขาจะได้ไหมใช่ไหมเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพาเข้าไปทัวร์ละว่าอ๋อธุรกิจอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องระมัดระวังบ้างนะฮะแล้วก็มาส่องงบกันก็61 62ยังขายดีอยู่กำไรหลักหมื่นล้านฮะครับพอ63ปุ๊บเนี่ย63โควิดใช่ไหมโควิดห้างโดนปิดฮะเดี๋ยวเท่าไหร่ครับตัวนี้รายได้ลงมาจาก 220,000 เหลือ 109,000 107,000 ป่ะค่ะ108,000 109,000 อ่ะบวกค่ารายได้อื่นอ่าฮะรายได้อื่นนี่จะเป็นในพวกอย่างที่บอกอะไรนะค่าใช้ชื่อว่าอะไรลืมตึ๊กค่านิยมอ่ะใช่ใหม่ที่สนับสนุนกิจกรรมการค้าโอเคขายได้เยอะถึงจะได้รายได้ส่วนนี้เยอะอันนี้ก็เหลือประมาณ109ใช่รายได้นะรายได้ฮะ109หักรายจ่ายฮะรายจ่ายอยู่109เหมือนกันเฮ้ยแล้วไปโดนดอกเบี้ยอีกนะครับกำไรก่อนภาษีจาก 15,000 ฮะเหลืออยู่ 2,400ขายกันไปควบเลยหักดอกเบี้ยหักภาษีเหลืออยู่46ล้านบาทการพัดยังต่างเยอะกว่านี้จริงไหมเนี่ยถ้า46บาทเนี่ยเยอะกว่าจริงเหรอเหลือ46ล้านจริงเหรอเหลือ46ล้านจากหมื่นล้านจากหมื่นล้านอ่ะใช่ถูก
นี่คือปี63ปี63ทั้งปีเหลือกำไรอยู่แค่นี้นี่คือบอททอมหรือยังครับอาจารย์ฮะเราจะได้ไปผมว่ามันคงไม่มีอะไรต่ำไปกว่านี้แล้วใช่ๆดูเลยนะรถไฟหน้าเพราะว่าตอนนี้พอยต์จริงทำยังไงให้คนกล้าเดินออกมาก็ต้องมีวัคซีนเพราะนั้นก็คือโรงงานสยามไบโอโรงงานสยามไบโอที่อยู่ในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยนี่แหละที่ผลิตให้แอสตราเซเนกากำลังจะจำหน่ายล็อตแรกไหมเพราะว่าเขาต้องทดสอบก่อนประมาณ2ล็อตคือทำทิ้งเลยครับผมแล้วก็พอผ่านก็คือมาตรฐานการผลิตได้ก็คือจัดเลยซึ่งถ้าตรงนั้นสำเร็จเราก็วัคซีนล็อตนั้นออกจากโรงงานปุ๊บนั่นแหละก็คือจะเป็นจุดบอททอมเทิร์นนิ่งพอยต์ของอันนี้เลยโอ้ยนะแต่ถามว่าไม่ตายนะเพราะว่ากระแสเงินสดยังเป็นบวกอยู่บวกอยู่ 11,000 ล้านบาทคือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังบวกเต็มกระโฟใช่ไหมไม่ตายคือถ้าตรงนี้ยังมีอยู่ยังพอมีเงินไปจ่ายคนอื่นอยู่ใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าเขาโดนค่าเสื่อมไป 16,000 ล้านฮะครับผมก็คือถือว่าโดนค่าเสื่อมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นจริงๆคือกำไรหายไปเยอะแต่ไม่ตายโอเคมีเงินสดอยู่แหละมีเงินสดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้เงินที่เข้ามาเงินออกไปมันใกล้ๆกันใช่ คือไม่ตายเอาว่าเสียสิ่งไม่ตายในสภาวะแบบเนี้ยเอาแค่ทรงประคองตัวได้ไม่เข้าเหนือก็โอเคแล้วนะอะไรประมาณนั้นเก่งมากนะต้องบอกเก่งมากนะทั้งหมดเก่งแล้วแหละนะงั้นก็ตอนนี้ถ้าที่รูปดูสภาพของ CRC ก็ประมาณนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ประมาณนั้นฮะไม่พอฮะไม่พออ่ะมีอะไรอีกครับมาดูว่าชีวิตจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับผมเมื่อกี้เขาบอกว่าเรื่องของมูลค่าสินค้าคงเหลือครับผมเวลาขายสินค้าเนี่ยจาก88วันนะครับในปี61 87ในปี62ขึ้นมาเป็น97ในปี63ก็คือเริ่มมีของเหลือเพราะนั้นเดี๋ยวต้นปีเนี้ยถึงกลางปีเนี่ยจะเห็นมาตรการลด 70% อ่ะผมว่าต้องมีนะต้องมีเพื่อจะเอาไอ้ตัวเนี้ยให้มันออกไปถูกเอามันออกไปเอามันออกไปใช่ยังฝันตรงไงนะ 70% นะอ่ะผมว่าต้องมีจะได้เตรียมจำตังไว้จะได้เตรียมตังไว้ถูกต้องเพราะว่าระยะเวลาขายสินค้ามันเพิ่มขึ้นมาเยอะครับนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้เอออาจารย์พัดวิเคราะห์ได้ดีมากเลยคือไอตัวสินค้าที่มันหมุนอยู่อ่ะครับคือรอบมันช้าลงใช่ปกติรอบต้องเร็วใช่ไหมต้องเร็วมันช้าเอ้าของมันก็เดี๋ยวมันของก็เสื่อมอะไรถูกต้องก็ต้องเลย์เอาใช่เดี๋ยวมี 70% ใช่ไหมเดี๋ยวต้องมีโอเคเดี๋ยวต้องมีรถรออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ ROE นะครับก็ต้องเรียกว่าลดลงจาก 25% นะเหลืออยู่ 0.11 ฮะ ROA เหลือจาก 8% เนี่ยเหลืออยู่1ฮะ 1% เท่านั้นถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็หนี้สินตอนนี้ DE ขึ้นมา3เท่ากว่าละก็คือมันจะมีหนี้ที่เกิดจากไอ้สัญญาเช่าฮะก็จะแปลงร่างออกมาเป็นหนี้ค่าเช่ารวมมาด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเรื่องของค่าความนิยมคือถ้าเกิด ROA นะอุ้ยมันยังคงประมาณสัก 8% กว่าครับสม่ำเสมอนะประมาณนี้แสดงว่าไอ้เรื่องการด้อยค่าเนี่ยยังไม่มีต้องดูหลังโควิดว่าเอ๊ะมันจะกลับมาเป็นอะไรแค่ไหนยังไงเนาะนะครับแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นเมื่อกี้บอกมีลดราคาแล้วใช่ใช่เดี๋ยวไงอันนี้เริ่มมีแล้วเห็นในงบละยังไงฮะเพราะว่าตัว 29% เนี่ยมันลดลงมามันลดลงมาคือค่า GP แปลว่าเขาทำแล้วนะตอนนี้เริ่มมีการทำแล้วเริ่มมีการทำแล้วให้กระแสเงินมันเข้ามาใช่แต่ว่าสต็อกยังอยู่โอ้โหนี่อาจารย์เขาคือพูดง่ายคืออาจารย์บอกว่าเฮ้ยเริ่มโปรโมชั่นอ่ะเริ่มมีแล้วใช่แต่ก็ยังไม่แรงพออ่ะยายังไม่แรงพออ่ะสต็อกยังบวมอยู่เดี๋ยวต้องมียาแรงกว่านี้อีกใช่ไหมยังบวมอยู่10วันอืมๆแล้วก็เริ่ม EBIT margin ก็เหลือ1แล้วก็ Net profit margin เหลืออยู่ 0.18% แปลว่าบางมากตอนนี้เท่าไหร่ก็เอาแล้วว่างั้นเหรอถูกต้องอืมเพราะนั้นเราดูภาพรวมตอนนี้แล้วนะครับก็คือ
CRC เนี่ยครับต้องเรียกว่าเจ็บครับแต่ไม่ตายอือแล้วก็ยังไงปีเนี้ยชีวิตก็น่าจะดีกว่าเดิมครับเพราะว่าไม่มีการล็อกดาวน์ฮะอือหืออ่าเพราะนั้นอาจจะยังอยู่อือก็คืองบเชื่อว่าอยู่ได้แต่แบบจะอยู่แบบเจ็บๆแบบนี้อืมคืออย่างงี้คือถ้าธุรกิจไหนก็ตามที่เจ็บแต่ไม่ตายเนี่ย คือรอวันฟื้นนะรอวันฟื้นนะรอวันฟื้นอย่างเดียวใช่คือถ้าเข้าทางปุ๊บไปเลยเพราะว่าเจอวิกฤตขนาดเล็กยังรอดได้อยู่นะยังอยู่นะยังรอดได้อยู่ถือว่าโอเคมากๆแล้วดูกราฟหน่อยไหมจับไปเลยฮะดูกราฟหน่อยดูกราฟหน่อย CRC ใช่ไหม CRC ฮะนี่เราคุยกันเมื่อเทปที่แล้ว AOT อยู่ครับเอามา CRC ดูว่าโอ้ยหน้าตาเดียวกับหน้าตาเดียวกับ AOT อ่ะนะลอกกันมาเลยลอกกันมาเลยแล้วกันมาเลยเอออย่างนี้คือเรียกว่าคือเขาเรียกว่าเป็นกราฟที่เรียกว่ารักษาน้ำใจเขาเรียกไงดีอาจารย์พัฒน์หมายความว่าจะให้ลงก็ลงไม่ได้แต่จะไปก็ไปไม่ได้เหมือนพี่เบิร์ดอ่ะอะไรนะกลับเลยนะกลับตัวได้เออกลับตัวไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงประมาณนั้นงั้นอารมณ์นี้ก็คือเป็นกราฟไซด์เวย์ออกข้างแต่ด้วยความที่ถือว่าเป็นหุ้นมาร์เก็ตขับใหญ่ก็ต้องมีการถนอมน้ำใจบ้างเหมือนเอลทีเลยทรงเดียวกันเอลทีเป๊ะตัวออกข้างเดียวงั้นรอครับรอวันฟื้นคือห้ามเจ๋งแล้วรอวันฟื้นเนี่ยมันก็จะคลิกขึ้นมาได้เพราะขนาดเขาแย่ก็ยังไม่ลงเลยเห็นไหมแย่ออกข้างใช่ไหมใช่แสดงว่าเนี่ยคือเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังมีคนอยากได้อะแต่การอย่างนี้นะขอดู PE เท่าไหร่โอ้โหขึ้นมา 4,600 เท่าเพราะจากที่กำไรเมื่อกี้เหลือแค่46ล้านเหลือ46ล้านจากหมื่นล้านแล้วก็ AOT ก็แต่ AOT นั่นเลยนะเอลทีนี่ขาดทุนไปแล้วนะติดลบเลยติดลบไปแล้วนะติดลบเลยเออนะฮะผมว่าแล้วมันไม่ทำโลไม่ทำแล้วเออไม่ทำโลใหม่คือคนเชื่อว่าเขาบริหารได้ครับครับนะงั้นตอนนี้กราฟก็จะส่งวิ่งออกข้างไปก่อนครับเพื่อรอวันไฟหน้าออกจากโรงงานพอดีถูกต้องก็ไปกางเต็นท์หน้าโรงงานสยามไปโอได้ว่าออกมาเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นแหละถูกต้องจุดต่ำสุดละผลิตเองเนี่ยโอ้โหเอามาเท่าไหร่ก็ได้นะนะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยอาจารย์พัฒน์เรารู้เรื่องธุรกิจของ CRC มากยิ่งขึ้นแล้วหวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับพบกันใหม่ในรอบหน้าเดือนหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พัฒน์ครับสวัสดีครับผม